าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมในห้องน้ำขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะคือผมนั่งเล่นมาสักพักผมรู้สึกปวดเข้ผมจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะก่อนที่เราจะหาอะไรทำในวันนี้นะฮะเฮ้ยปวดเข้จังเลยเฮ้ยนุ่มเข้เฮ้ยพี่แบบโอเคเสร็จแล้วล้างมือแป๊บนึงฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ่าฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเข้ามาในบ้านแล้วเหรอหูคุณจะคุกคามกันไปละผมจะบอกให้ไหนตัวอะไรเบบี้เฟสทำไมหน้าคุณจังมันใช่ฆาตกรในเรื่องไอ้นี่ป่ะอะไรนะสุขสันต์วันตายป่ะหน้าเหมือนเด็กอย่างเงี้ยฆาตกรหน้าเด็กเออเด็กจริงก็น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยป่ะด้วยพันเดียวเองเหรอโอ้กระจอกโอ้เดี๋ยวนี้มันคุกคามเข้ามาในบ้านเลยว่ะอย่าให้เจอตัวนะผมจะแจ้งความข้อหาบุกรุกนะฮะไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการว่ะมันไม่เอาหลุมแบบนอกบ้านนะมันเอามาในบ้านเลยโอ้โหถ้าเจอถ้าใครมาสังเกตนี่อาจจะเกิดอันตรายกับครอบครัวคุณได้ครับเพราะวันดีคืนดีมันอาจจะขึ้นมาจากหลุมแล้วก็มาฆ่าลูกฆ่าเมียคุณก็ได้แต่ว่าผมเจอก่อนผมก็จะฆ่ามันก่อนแล้วกันเป็นการชิงนะฮะเป็นการชิงจังหวะนั่นเองไปลุยเลยดีกว่าฮะก็ให้มันมาดิไอ้หนุ่มเดี๋ยวเราจะลองตีติดคิดที่เข้าทุกช็อตนะฮะว่ามันจะตายเร็วไหมโอ้ก็โดนทีละ6ดาเมจอะทุกคริติคอลทุกช็อตเหรอผมว่าน่าจะตายเร็วกันนะเนี่ยดูจากเลือดแล้วแป๊บเดียวเหลือ600แล้วเอ้ยยังใกล้แล้วใกล้แล้วปกติไอ้ตัวนี้มันใช้อาวุธอะไรนะเป็นมีดปะผมไม่มั่นใจนะผมไม่เคยดูเหมือนกันเรื่องนี้แต่รู้ว่าเป็นฆาตกรนกจิตแค่นั้นแหละโอ้โหนี่ขนาดดีข้อเนี่ยดาบไอ้นี่ยังลดเยอะเลยอ่ะดูแลบิลิตี้อ่ะลดมาเท่าไหร่โอ้โหจะลอยแล้วช็อตนี้170แล้วอ่ะสองร้อยสี่เก้าแล้วโอ้โหลดมาราวๆ100ไปหน่อยแน่นอนครับแต่มันใกล้ตายแล้ว110 92โอเคตายแล้วโหน่าจะลดมาประมาณ125นะฮะสำหรับ durability นะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้มันครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยผมจะบอกให้ครึ่งหนึ่งของดูแลบิลิตี้ครึ่งหนึ่งของดูแลบิลิตี้ทั้งหมดของดาบเล่มในฮะดาบเหล็กสำหรับการตีติดคริติคอลทุกช็อตอาจจะไม่ทุกช็อตหรอกอาจจะมีบางช็อตที่ไม่ติดครับแต่ก็เกือบอะเกือบทุกช็อตก็ลดประมาณครึ่งหนึ่งอะก็ตายครับเลือด1,000นะฮะเคโอดีนะที่ชุดก่อผมไม่เสียหายอะไรมากก็ยังใช้ในโอกาสหน้าได้เนี่ย
ผมคิดว่านะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในทุกๆบ้านของหมู่บ้านนี้นะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าอยู่ในบ้านของสองคนนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็บ้านเขานั่นแหละที่เราไปนั่งเล่าเรื่องผีกันบ่อยๆนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ใครวะเนี่ยโอเคครับไม่มีอะไรมากในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะเจออะไรบ้างจะเจอหนักกว่าผมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเจอสมบัติอย่างคลิปก่อนอะไรเงี้ยฮะอาจจะดวงดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะวันนี้เราจะไปไหนดีอะก่อนจะไปไหนเหรออาบน้ำก่อนต้องอันนี้ก่อนฮะโอ้หลายคลิปแล้วที่เราไม่ได้อาบน้ำอ๋อฮะโอเคล้างหน้าแป๊บอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำมาหลายคลิปแล้วเนี่ยผมบอกเลยนานแล้วโหไม่ได้อาบนานแล้วน่าจะเน่าฮะช็อตนี้ปิดโอเคเข้าไปเยี่ยมหนึ่งอ้าวอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยคุณอย่าบอกนะว่ามันเป็นหลุมแบบนั้นอีกแล้วอ่ะอย่าบอกนะนั่นไงว่าแล้วตัวอะไรเนี่ยไซเรนเฮดมันเป็นตัวเล็กจังวะตัวเตี้ยมากเลยนะโอ้โหขนาดตัวมันเล็กมันยังสูงกว่าเราอ่ะไซเรนเฮดเหรอลูกไซเรนเฮดป่าววะไซเรนเฮดมันสามารถมีลูกเป็นเมียได้ไหมน่าจะไม่หรอกมั้งมันผมก็พูดได้เหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวนี้มันกล้าเข้ามาในบ้านเลยเหรอวะได้จัดให้หนุ่มจัดให้เดี๋ยวรู้เลยมาก่อนอื่นเลยเราต้องกิน M150 ก่อนที่จะต่อสู้ไม่งั้นเราอาจจะตายได้ฮะก็ให้น้องเข้ามาดิเท่าไหร่นะนาที30วิโอ้โหเอ้ยฮิตบ็อกก็โอเคอยู่โอ้โหโดนส่วนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตียากเหมือนกันนะครับเนี่ยทำไมเล่นไปถ้าเป็นตัวใหญ่โอ้ต้องตีส่วนเขาเรียกว่าอะไรต้องตีส่วนขามเท่านั้นอันนี้ก็ต้องตีขามกันแล้วเนี่ยผมบอกให้ตีตัวตรงๆก็ได้แต่แบบเหมือนมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เนาะดูดิผมจะตีติคริติคอลทุกช็อตก็ทำยากกันแน่เพราะมันสวนได้ SK SCP ไอติมวอลวะเฮ้ยไอติมวอลเฮ้ยถ้าเราลองให้มันตีติดมุมผมว่าน่าจะมีโอกาสตีโดนเยอะมากกว่าขึ้นเอ้ยมากกว่าเดิมนะดูจากทรงละโอ้โหโอ้โหดุจังวะหนุ่มโอ้ท้อนพังแล้วอะใจเย็นหนุ่มอ้าฮะมันตีไม่พักเลยว่ะเฮ้ยตีไม่พักเหรอไม่พักใช่ไหมไม่พักใช่ไหมโอ้เริ่มเหลือพันหนึ่งแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นหมดยังวะเนี่ยนิดเดียวหมดแล้วโอเคต่ออีกขวดเลยครับอะไรเราเฮ้ยโหหนุ่มห้าวจังวะห้าวโอ้ฮิตบ็อกก็ยังไงอยู่สำหรับเจ้า SCP หัวลำวงตัวนี้ฮะหรือว่า SCP IT War นั่นเองนะฮะ 700ละเออก็ให้น้องเขามาดิวะเออเมื่อไหร่จะตายวะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มมันก็ตายยากเกินมันไม่ตายยากหรอกมันตียากครับตัวนี้ไอ้ Silent Head นะฮะหรือว่า SCP ไอติมวอลของเราฮะโอ้ตีติดมุมมันยากเลยดูดิต้องโดนมันสวนตลอดเลยนะดูมันฮะอ้าฮะเนี่ยตายไว้หนุ่มโหตายยากตายเย็นเกินเราอะโอ้ยไอ้นี่นี่มันเอาเรื่องวะเฮ้ยยังไม่ตาย
โอ้โหแกสู้ว่ากินเวลาเยอะแล้วอะอุ้ยตียากตีเย็นนั่นเราเนี่ยฮะอาการเยอะอะเราอะอาการมันเยอะไหวโอ้โหแล้วดูชุดกรอบผมดิเสียหายหลายแสนโอ้โหดูไลบิลิตี้เราลดโอ้โหอันนี้ลดมาร้อยหนึ่งเลยนะครับมันไร้กาจริงไอ้ตัวนี้ดูฮะความเสียหายได้เกิดขึ้นโอ้โหเยอะอยู่นะผมจะบอกให้โอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นทุกบ้านนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้แต่น่าจะเป็นแค่บางบ้านไม่ใช่บางบ้านอะเกือบทุกบ้านที่จะเป็นแต่บางบ้านก็ไม่เป็นอะไรงี้นะฮะโอเคงั้นสำหรับวันนี้คนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะฮะโอเคเราก็ได้ยินข่าวมาว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันเริ่มคุกคามเราเข้ามาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะก็คือเริ่มแบบว่าล้ำเส้นอะไรเงี้ยพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับผมก็คือแบบว่ามีการเจาะหลุมในภายในบ้านอะไรเงี้ยทั้งที่เจ้าของบ้านก็ไม่รู้ตัวนะฮะแล้วก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะไปมันจะเป็นหลุมอะไรก็ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบแล้วแหละนะฮะแต่ว่าในวันนี้เราได้เตรียมพิกแอคเพชรมาด้วยนะฮะถามว่าทำไมเหรอเอ้าเผื่อจะดวงดีเขาบ้างไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเผื่อไว้ละกันเผื่อได้สมบัติอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าคลิปก่อนหรือคลิปก่อนหน้านั้นเราก็ได้ยินมาว่ามันมีใครนะคนกลางหรือคนเทพนี่แหละที่มันได้ของอ่ะที่ว่ามันลงไปดูหลุมมันนึกว่าแบบมีตัวอะไรไงเปล่าครับความเป็นจริงแล้วมันมีพวกบล็อกเพชรบล็อกทองบล็อกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับพวกบล็อกอะไรมรกตอะไรพวกเนี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยฮะก็ปรากฏว่ามันก็ได้ไปเลยอ่ะเราจะไปดูว่าเราจะโชคดีอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเผื่อเราจะได้มีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยอ้าวเดี๋ยวผมขอขยี้ตาแป๊บนึงจะดูว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะเฮ้ยของจริงเหรอเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเหลี่ยมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมขุดก่อนผมไม่รู้ว่าขุดไปขุดมาจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับหมายถึงกองบล็อกมรกตเนี้ยแหละผมไม่รู้ว่ามันจะยัดตัวอะไรไว้ข้างในสุดหรือเปล่าอันนี้คือเราต้องคิดแล้วเราได้เตรียมปืนที่มีอนุภาพรุนแรงที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือปืนTFG 10K นะฮะก็เป็นปืนนิวเคลียร์อีกแบบนึงที่น่าจะรุนแรงกว่านิวเคลียร์เดธเรย์ที่เป็นลำแสงลำแสงอมหิตนะฮะขุดเรื่อยๆนะครับถ้าเรารู้ถ้าเราเจออ่ะผมให้อย่างน้อยเลยมันต้องมีความสูง2บล็อกอะถ้ามันจะมีตัวอะไรจริงๆนะเนี่ยแต่จากการขุดแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแน่นอนนะฮะไม่น่าจะมีอะไรอย่างว่าถ้ามีมันต้องเห็นหัวแล้วดิแบบมันก็ต้องแบบเห็นเป็นรูเงี้ยเนี่ยมันสูงแค่นี้ไงเฮ้ยหรือมันจะเป็นตัวอะไรที่เตี้ยกว่านั้นหรือเปล่าที่เตี้ยกว่านั้นก็จะมีพวกชักกี้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวอะไรอีกตัวนึงอ่ะผมเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นตัวที่แบบลักษณะเป็นคนแคร์แต่มันไม่ใช่ชักกี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันใส่หมวกสีเขียวอะผมไม่ทราบชื่ออะแต่รู้ว่ามันเป็นคนแคร์มันเหมือนจะออกเป็นแนวปีศาจมากกว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้ที่ว่าเนี่ยคือจากหนังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมันเหมือนเป็นนิยายหรือไปเลยแหละที่เป็นคนแคร์ปะนั่นแหละน่าจะเป็นตัวนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีหรอกมั้งถ้าเป็นในหนังสยองขวัญก็มันน่าจะเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยนะฮะโอเคขุดได้หมดเลยโอ้โห3กองเลยเหรอเยอะจัดเลยเนี่ยดูดิอ่ะฮะ3กองครับผู้ชมฮะโอ้โหมันเยอะมากครับผมบอกให้ทำเป็นเล่นไปฮะเยอะจัดๆอ่ะช็อตนี้ขุดไปฮะผมว่าน่าจะไม่เจอแล้วแหละครับผมบอกเลยว่าขุดมาขนาดนี้ไม่เจออะไรแล้วแหละมั้งผมไม่เจ
จอครับผมไม่เจอหมดละโอ้โหโหเกือบ4กองเลยนะฮะสำหรับในวันนี้หลุมนี้โหลองคาบออกมาดูดิโอ้โหอ่าฮะโอ้โหว่าผมว่าล้นอะโอ้โหผมว่าแล้วล้นจริงด้วยเคถ้ามันล้นเหรอทิ้งไว้อย่างงี้แล้วกันโอ้โหมันล้นออกมาเยอะแน่เดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บหนึ่งโหเยอะมากเก็บใส่กล่องเลยช็อตนี้เก็บให้หมดเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดอย่าให้เหลือช็อตนี้ฮะคุณผู้ชมเออโอเคครับเอาที่เหลือด้วยเสียดายผมได้ยินข่าวมาว่าน่าจะเป็นคลิปก่อนหรือว่าคลิปก่อนหน้านั้นนี่แหละเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคลิปก่อนนะครับคือคนเทพอ่ะมันไปเจอบล็อกแร่ในหลุมนั่นแหละแล้วแบบเหมือนพี่แอกมันพังอ่ะเหมือนไปยืมเหมือนมันไปยืมหรือขโมยของคนกากมาเลยฮะนี่แหละฮะแล้วแบบมันคือดูบริตี้มันเหลือแบบเหลือครึ่งหลอดอ่ะซึ่งมันเป็นพี่แอกเหล็กซึ่งมันไม่พอแล้วแบบมันเยอะมากฮะพอขุดไม่หมดทีนี้ก็โดนเหมือนจะโดนพระเจ้าลบไปนะฮะรีลีทออกไปนั่นเองฮะโอ้โหแต่ไม่มั่นใจว่าได้คืนหรือเปล่าก็ค่อนข้างที่จะสงสารพอสมควรนะฮะก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคิดและวางแผนให้ดีก่อนทำนะฮะไม่ใช่แบบว่าคิดแล้วทำเลยอ่ะเออไม่ได้แต่ตองอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฮะโอเคครับก็จะเป็นวันนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนและสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยนะเราก็ได้ทราบข่าวมาว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันมีวัฒนาการไปอีกขั้นนึงก็คือมันจะเอาหลุมเนี่ยมาใส่ในบ้านของเรานะฮะแบบไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้ฮะเจ้าของแบบทำทุกอย่างใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติแต่ก็ไม่รู้เลยว่าแม่งมีอะไรบางอย่างผิดปกติในบ้านครับนั่นแหละใครที่ไม่รู้ตัวจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นอันตรายมากๆเพราะว่าเจ้าสิ่งที่อยู่ใต้นี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาทำอะไรก็ได้อารมณ์เหมือนสตอกเกอร์ครับลบทิ้งแล้วผมขี้เกียจมานั่งฆ่าลบทิ้งแม่งเลยอารมณ์เหมือนสตอกเกอร์ครับสตอกเกอร์นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะพูดไปด้วยทำไปด้วยนะครับสตอกเกอร์อารมณ์จะประมาณว่าเหมือนเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหแล้วผมจะโอ้โหแล้วผมจะแก้ไงวะเนี่ยแป๊บนึงมันจะได้ป่ะนะหนูไม่รู้บ้านผมจะพังป่ะเนี่ยเอ้าผมทับเซตไม่ใช่หรอแป๊บนึงคือสตอกเกอร์ครับอารมณ์เหมือนจะประมาณว่าอ๋อมันได้แค่นี้เดียวใช่ป่ะสตอกเกอร์ก็อารมณ์เหมือนจะประมาณว่าเหมือนมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรโฮมเลสอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าเป็นคนโรคจิตอะไรพวกนี้แบบมาแอบมาอาศัยในบ้านของเราอะฮะแอบมาอาศัยอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่รู้ตัวเลยอะเข้าใจป่ะเออเราก็จะไม่รู้ตัวครับว่ามันมีใครบางคนอะอยู่บ้านกับเราด้วยสมมติว่าอย่างสมมติว่าผมอยู่คนเดียวเงี้ยผมอยู่คนเดียวใช่ป่ะอยู่คนเดียวแบบใช้เป็นคนเดียวเลยแล้วแบบแม่งมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านเราอ่ะเออเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกหลอนใช่ป่ะรู้สึกกลัวแล้วแบบว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะมันจะเป็นคนหรือจะเป็นคนโรคจิตหรือเป็นผีหรือเป็นปีศาจอะไรพวกนี้ก็คิดไปต่างๆนานาครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนนี่แหละฮะมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เรานะฮะแป๊บนึงลบกันมนุษย์เราฮะน่ากลัวที่สุดก็คือมันสามารถทำอะไรเราก็ได้อะนึกออกปะมันจะฆ่าเราก็ได้มันจะทรมานเราก็ได้มันจะทำมันทำได้ทุกอย่างอ่ะมันไม่เหมือนผีอ่ะผีมันทำอะไรไม่ได้ไงมันก็ทำได้แค่หลอกแค่เวลาแต่ว่ามันไม่มีแบบว่ามาบีบคอตายมันไม่มีนะครับนั่นแหละด้วยความที่ว่ามันเป็นคนถ้ามันเป็นคนจริงๆก็นั่นแหละฮะน่ากลัวสุดแล้วแล้วยิ่งมีคนโรคจิตด้วยนะโอ้โหมันไม่ใช่คนปกติแล้วไม่ใช่คนปกติแล้วนะฮะอ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นบ้านผมอย่างเงี้ยเป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะสมมติเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มี2ชั้นอะไรเงี้ยแล้วข้างบนมันเป็นฝ้าอ่ะสมมติเลยแล้ววันดีคืนดีครับอยู่ๆคนได้ยินเสียงอ่ะคนนอนอยู่อะไรเงี้ยเสียงเหมือนมีคน
เดินไปในครัวหรือเสียงมาจากครัวเสียงนู่นเสียงนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณพบว่าเข้าของคุณกระจายอ่ะเพื่อคุณจะกลัวไหมมันต้องมีกลัวบ้างแหละครับต่อให้คุณจะใจแข็งจิตแข็งเอ้ยกูเนี่ยแน่อะไรเงี้ยครับมันต้องมีกลัวบ้างอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่งเป็นคนหรือเปล่าไงถ้ามันเป็นผีมันก็กลัวนั่นแหละมันก็น่ากลัวแต่ถ้ามันเป็นคนก็น่ากลัวกว่าเพราะมันเป็นโรคจิตไงวันดีคืนดีมันจะมาฆ่าเราได้เรานอนอยู่มันอาจจะลงมาฆ่าเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะถ้าเราไม่รู้ตัวจริงนะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะฮะหรือถ้าให้ดีหน่อยก็อาจจะขโมยของกินในตู้เย็นอะไรเงี้ยแต่มันคงไม่แบบลงมาเปิดเตาแก๊สต้มมาม่าหรอกใช่ไหมมันก็แบบดูไอ้ตู้เย็นว่ามีแลนกินบ้างวะอะไรเงี้ยมีขนมมีนู่นมีนี่ก็เปิดกินกันไปฮะนั่นแหละสตอกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะหรือสรุปสั้นๆก็คือเป็นคนที่แอบเข้ามาอาศัยในบ้านเราโดยที่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่รู้ตัวนะฮะคือถ้าเจอตัวก็แจ้งความนะครับแจ้งความจับแม่งเลยฮะให้แม่งเข้าคุกไปเลยน่ากลัวครับคนพวกนี้อ่ะโอเคครับก็พูดเสร็จกันพอดีเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรกันแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอ่ะโอเคไปละบ๊ายบาย